ลับมาที่บรรยากาศสดๆครับนี่เป็นของดีในจังหวัดสมุทรสาครครับเป็นสินค้าโอท็อปที่บริเวณศาลพันท้ายนรสิงห์มีกิจกรรมดีๆมากมายครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามอีกจังหวัดหนึ่งครับคุณอิทธิพงศ์ครับใกล้ๆกันนี้ก็มีจุดชมปลาโลมาด้วยนะครับไม่ไกลครับเอาละครับมาถึงคู่สำคัญครับนี่เป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์ PABA รุ่นเวลเจเวตระหว่างธีรชัย BTU ยิมกับอเล็กซานเดอร์ซูรัสกี้ครับรองแชมป์ชาวคาซัคสถานกำหนด12ยกครับที่พิกัด147ปอนด์ครับผมสำหรับธีรชัยนะครับชื่อจริงนี่นายเทวากีรัมนะครับเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอายุ23ปีครับสถิติการชกนี่32ครั้งชนะรวดนะครับขณะที่อเล็กซานเดอร์คูซารอฟนี่ก็ดีกรีไม่ธรรมดานะครับอายุ30ปีนะครับเป็นอดีตแชมป์ WBA อินเตอร์ในรุ่น140ปอนด์สถิติการชกนี่11ครั้งครับชนะ10แพ้แค่ครั้งเดียวใช่ครับแล้วเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นซาวปอด้วยนะครับซ้ายกับขวาเจอกันนี่อันตรายครับเป็นคู่มวยที่มีบรรดาเกจิทั้งหลายการันตีว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับโดยเฉพาะกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอาจารย์พินิจประหยัดทรัพย์อาจารย์เฉลิมประหยัดทรัพย์บอกว่าทั้ง2คนนี้เคยเห็นฝีไม้ลายมือของอเล็กซานเดอร์มาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ธีรชัยห้ามประมาทโดยประการทั้งปวงครับครับแล้วต้องขอบคุณไปยังคุณชัดชัยและคุณนิพาแสงสุริยะฉัตรครับจากบริษัทแสงสุริยะฉัตร2002จำกัดบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับยาธาตุน้ำขาวไทยนครไทนี่น้ำยาดับกลิ่นจับไขมันกาแฟวีเชียแล้วก็ชาไมล์ไลฟ์นะครับตลอดจนห้างขายยาตราใบห่อยำทำลิสวนทวารตราใบห่อคุณพิชัยกิติจากสวมเกาหลีตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่และคุณอนันต์เดชอนันตชาติจากสยามโยโกะผู้ผลิตโยโกะสปามิลและโยโกะริเวอร์แควร์รีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรีครับถ้าเป็นภาษามวยสับมวยก็บอกว่าห้ามกับพิบตานะครับคู่นี้147ปอนด์ครับธีรชัยนะปัจจุบันนี้เป็นรองแชมป์โลกอันดับ5นะครับในรุ่นเวลเจเวตของ WBA ครับก็ถือว่าเป็นมวยที่แหมค่อยๆไต่ชั้นครับน่าจะได้ชิงแชมป์โลกสถาบันหลักนี่ในเร็วๆนี้ครับแล้วก็ทางธีรชัยนี่ฝากขอบคุณพระครูวินัยธนนรินทร์นะครับอัครวีโรแห่งวัดปักบึงร่มเกล้าลกบังนะครับที่เคยให้การสนับสนุนธีรชัยมาตั้งแต่ในวัยเด็กก็ใครที่ผ่านข้าวก้นบาทแล้วส่วนใหญ่จะได้ดีทั้งนั้นครับ มีความซื่อสัตย์มีความวินัยเป็นวินัยในตัวเองครับเอาครับซ้ายกระแทกของเจ้าขาวธีรชัยวันนี้มาสวมสีเสื้อ BTU ยิมนะครับ ก็มาจากมอกรุงเทพธนบุรีครับท่านดร.บังออนเบญจาธิกุลสนับสนุนหลายคนก็มองว่าคู่นี้เนี่ยมีดีกันคนละอย่างครับถ้าชกวงนอกเล่นกันยาวๆลูกความเร็วความแม่นอยู่ที่ธีรชัยในขณะที่ลูกหนักลูกตื้อนะครับเบียดปะทะแรกทีต่อทีเนี่ยเขาบอกว่าต้องไปลุ้นกันที่ทางด้านของนักชกจากคาซัคสถานครับอเล็กซานเดอร์หมัดหน้าหมัดหลังนี่สวยงามครับธีรชัยแต่ว่าวันนี้ต้องละเอียดนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้นั้นใหญ่เหลือเกินครับโครงสร้างกล้ามเนื้อ30ก็จริงคุณเดชแต่ว่าเนื้อตัวนี่แข็งโป๊กเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาครับขัดขายกที่ผ่านมานะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับ40ปีชาววพ.ชุมพรครับพบกันวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีมินทจันทร์ฝากประชาสัมพันธ์มาครับไปเจอกันที่วพ.ชุมพรครับ20กุมภาพันธ์ครับยกที่2ครับก็ขอบคุณไปยังมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับคุณเสถียรสุดไทเฮารังรถไฟที่เชียงใหม่และแถวน้ำพึ่งที่หาดใหญ่นะครับน้ำดื่มตราลิเจซี่คุณรงวงประเสริฐการจากทวินสเปเชียลร้านอาหารคำขวัญซีฟู้ดชายทะเลบางขุนเทียนคุณสุจินคุณเชิดชัยเอื้อบุญนันจากห้างขายยาตรา31ตัวทิฟฟี่และซาร่าเครื่องดื่มเกลือซินเนยี่และเครื่องดื่มเกลือรอยัลดีไทนี่น้ำยาดับกลิ่นและจับไขมันครับในยกที่2นี่แหมก็ต้องบอกว่าเกมน่าจะออกรสออกชาติมากขึ้นดูแล้วน่าจะเป็นมวยจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าในอย่างที่ทราบกันอยู่นะครับคาซัคสถานนี่เบสิกมวยสากลสมัครเล่นอีกเขาก็ไม่ใช่ย่อยอยู่แล้วนะครับมาเทิร์นโปรชกอาชีพก็เบสิกสมัครเล่นก็ยังอยู่นะครับวันนี้จัดให้ดูทั้ง2แบบนะครับทั้งมวยไทยมวยเทศมีมวยต่างชาติมาชกในรูปแบบมวยไทยด้วยคุณศรีเมืองสิงห์สวนเงินครับสนับสนุนคู่มวยหญิงเดี๋ยวได้ติดตามกันครับแฟนๆแต่ว่าบนเวทีมาลุ้นเจ้าขาวก่อนครับธีรชัยนักชกจากกระสังบุรีรัมย์นะครับวัย23บุรีรัมย์นี่ก็เมืองมวยดีๆเยอะครับครับตอนนี้อเล็กซานเดอร์ขยับเบียดเข้ามาบ้างครับดูรูปร่างแล้วนี่ต้องบอกว่าธีรชัยยังดูเป็นรองซะด้วยซ้ำครับบางกว่าเห็นแล้วครับใช่ครับกิติพงศ์ครับกับช่วงชกส่วนสูงนี่ใกล้เคียงกันครับแต่ว่าส่วนหนานี่เห็นเลยครับธีรชัยล้วงหุกขวาตัดลำตัวได้แล้วแม่พยายามจะล้วงลำตัวอีกต้นต้องสุขุมละเอียดนะครับเพราะว่าเป็นมวยซ้ายกับมวยขวาอย่าพลาดอย่าหลวมอย่าหลุดนะครับเบสิกนี่เขาแน่นปึกเลยนะครับทางสุลัสกี้นะครับนี่ครับใช้แย็บนี่แม่ปกติแย็บของธีรชัยนี่กินขาดตลอดนะครับแต่ว่ามาเจอแย็บของสุลัสกี้นี่ต้องบอกว่าไม่ได้เหนือกว่ามากนะครับนี่1 2ธีรชัยทำได้สวยครับนักชกที่เจอกับธีรชัยส่วนมากนี่จะแตกเพราะว่าหมัดแยบของธีรชัยเกือบทุกรายครับวันนี้ก็ต้องมาดูครับอเล็กซานเดอร์จะทนได้ไม่ได้
สังเกตที่กางเกงนะครับอย่าไปดูที่นวมของทวินของเสียแก่วันนี้ส่งมาสีฟ้าแป๊ดเลยครับครับคุณณรงค์นั้นไปอยู่ที่เวียดนามครับตอนนี้ลุ้นอยู่หน้าช่อง SC 28ที่เวียดนามครับรับชมได้ด้วยนะครับเอาละครับยัดกระแทกไปเรื่อยๆครับคู่นี้นี่น่าจะต้องจริงจังหวะฝีมือกันแล้วนะครับเอาละครับดึงแล้วเราไม่ได้สวยก็เจอใจขวาอีกทีเบียดเข้ามาตบหุ้กซ้ายขวาลำตัวเอาละครับอเล็กซานเดอร์บวกด้วยบวกต่อบวกนี่มันน่าเสียวแล้วแน่นๆด้วยนะครับทางด้านของอเล็กซานเดอร์จังหวะแคบๆของเขาน่ากลัวนะครับเบียดเข้ามาปลายยกครับเจอใจพยายามจะหาช่องเข้าทำบ้างแหมเจอมวยฝีมือซ้ายไม่ถึงครับยังเร็วครับอเล็กซานเดอร์หมดยกที่สองพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาที่ผ่านมานะครับดูจังหวะกระแทกลำตัวครับต้องขอบคุณทวินสเปเชียลครับคุณณรงค์เสือ11ตัวสมเกาหลีตังกุชับไทยเฮารังนกไทยครับยาขมบาเขียวตาใบห่อครับนายห้างเฮียตีตอนนี้ส่งลูกชายครับคุณอัศรามาลุ้นกันต่อคุณกิติพงศ์ครับยกที่3ครับครับก็ขอบคุณไปยังแอนตาซิลครับบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกนี้จะกดไหลย้อนร้านหูฉลามงัวเชิงองเยาวราชโดยคุณมานพพิริยะเลิศศักดิ์ยาดมเชิงเชิงยาหม่องน้ำเชิงเชิงอิ๋วและน้ำมันเหลืองเชิงเชิงอิ๋วโดยคุณอนุชิตทองรุจิโรจน์และโรงเรียนเซเว่นทอนี่ที่บางปะอินนะครับมหาชัยวิลล่าคุณนฤสิงห์วังชาคุณมานพสุวรรณดีจากแหลมทองการแพทย์และนักดื่มตราลิเจนซี่ครับนี่คือคู่บารมีของคุณนิวัฒน์นะครับรวมถึงครัวแสวงซีฟู้ดครับลุ้นอยู่หน้าจอทิพเกศรอ้าวว่ากันต่อครับบนสังเวียนเลือดมาจนถึงยกที่3แล้วนะครับก็เริ่มที่จะเข้มข้นเร้าใจมากขึ้นแล้วนะครับธีรชัยก็พยายามที่จับจังหวะนะครับพยายามกระแทกยับขวาครับแต่ว่าทางซูรอฟสกี้เองก็1 2เค้าก็แน่นใช้ได้เลยทีเดียวเข้ามาขวาลำตัวได้ดีครับเจอใจขวาตรงกันเอ้าแต่ว่าโดนบวกเหมือนกันแหมอเล็กซานเดอร์นี่บล็อกก่อนนะครับบล็อกแล้วรอสวนครับโดยเฉพาะกำลังกำปั้นด้านซ้ายเพราะฉะนั้นออกไปแล้วอย่าแช่อย่าโชว์นะครับธีรชัยออกแล้วคืนมาเร็วๆป้องกันตัวให้ดีด้วยครับนัดที่ผ่านมาของธีรชัยถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะมาได้ก็จริงครับแต่ว่ามีเสียวมีลุ้นมีเสียวครับครับผมหมายมาเจอมวยยุโรปแข็งๆแบบนี้นี่บล็อกแน่นๆแล้วโต้คืนหนักๆนี่แหมธีรชัยต้องทำการบ้านให้ดีเลยทีเดียวนะครับก็ดูว่าแผนของอนันต์ตัวลือวางไว้อย่างไรนะครับครับ6ยกแรก6ยกหลังเอาหุกซ้ายขวาหุกซ้ายแล้วตามขวาตรงนี่เต็มกระโบงคางจริงครับแต่ว่าอเล็กซานเดอร์เนี่ยแค่พังงะพังงะแล้วเข้ามาต่อเจ้าขาวเองก็ไม่ผีผลามนะครับคู่ต่อสู้แค่เว้นวักแค่ย่อหน้านิดเดียวครับครับยังไม่ปรีเข้าไปแบบทิ้งทั้งตัวเนี่ยเขารอดักอยู่นะครับต้นนี้ก็น่าเสียวไส้เหมือนกันครับเพราะว่าอเล็กซานเดอร์ก็ยังเร็วยังจัดจ้านยังพลิ้วอยู่แม่บรรยายมวยระยะด้วยนี่ห้ามละสายตาเหมือนกันครับคู่บรรยายอาจจะพลาดทางได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคู่นี้และเป็นซ้ายกับขวาด้วยคุณสุเดชครับสูสีครับสูสีทั้งหมดแบบนั้นครับแหมธีรชัยนะครับปกติจังหวะฝีมือธีรชัยนี่ไม่เป็นรองใครครับแต่ว่ามาเจอกับซูรอฟสกี้นี่ต้องบอกว่ากินยากครับครับดึงแล้วทิ้งขวาตรงได้สวยเหมือนกันธีรชัยตอนนี้ต้องบอกว่าสวยงามเหมือนน้องเมย่าเลยครับละครช่อง3ยิงนี่จิ้มซ้ายขวาเข้าไปครับพลิกออกมาได้ผิวคล้ายๆกันด้วยนะครับครับแม่นาทีนี้ต้องบอกว่าคนผิวเข้มขึ้นกล้องเหลือเกินครับครับซูรอฟสกี้เป็นฝ่ายขยับเดินเข้าหาเดินเบียดติดๆแล้วนะครับธีรชัยน่าครับตัดลำตัวยังหาจังหวะต่อยไม่ได้ครับยังเจอความเร็วของธีรชัยทำเอาซูรอฟสกี้ยังจับจังหวะไม่ถูกครับยังออกหมัดได้ช้าอยู่ธีรชัยเองใช้จังหวะฉับฉวยนะครับซูรอฟสกี้พยายามจะเข้าหาแต่ว่ายังทำไม่ได้ครับเอาละครับหมดยกครับกลับมาดูย้อนความทรงจำครับยกที่ผ่านมาครับโดนสวนเหมือนกันครับทางด้านของอเล็กซานเดอร์นี่ครับขวาเต็มๆครับนี่เป็นการสดๆครับที่บริเวณศาลพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครครับอยู่กับทีมงานของกาแล็กซี่ถึงแม้ว่าแดดจะแผดร้อนพอสมควรแต่ว่าแฟนมวยก็ยังมาให้ความสนใจกันหนาตาเลยทีเดียวครับก็ขอบคุณไปยังหมอเสงครับคุณชัดชัยและคุณนิพาแสงสุริยะฉัตรจากบริษัทแสงสุริยะฉัตร2022จำกัดไทยนครพัฒนายาท่าน้ำขาวไทยนครเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนจี้เครื่องดื่มเกลือแร่รอยัลดีทิฟฟี่แผงสีเขียวซาร่ารถแค่เป็นทอปวดคุณสุจินและคุณเชิดชัยเอื้อบุญนันท์ห้างขายยาตราเสือ11ตัวคำขวัญซีฟู้ดครับชายทะเลบางขุนเทียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีน้ำดื่มรีเจนซี่และไทนี่น้ำยาดับกลิ่นจับไขมันครับเอาครับมาจนถึงยกที่4แล้วนะการป้องกันแชมป์พาบาลในรุ่นเวลเตอร์เวท147ปอนด์ทางอเล็กซานเดอร์ซูลาสกี้ก็จะเป็นฝ่ายเดินเข้าหาอยู่นะครับธีรชัยใช้จังหวะดัก1 2โต้ครับคือจริงๆแล้วที่น่าสังเกตที่สังเกตได้อย่างนึงสำหรับทางด้านของอเล็กซานเดอร์ก็คือเขามีการป้องกันตัวที่ดีครับบล็อกหมัดได้ดีเก็บอาวุธได้ดีมากครับก
็เหมือนจะเก็บแล้วก็รอสวนแค่นั้นเองครับครับโดยเฉพาะขวาอันหลังดูหัวไหล่ดูซิกแพคครับครับเรื่องของสรีระแม้วัยจะ30แต่ว่าไม่มีไขมันเลยนะครับร่างกายของอเล็กซานเดอร์ดูครับจังหวะขวาตรงของธีรชัยอัดเข้าไปก็เจอกาดก็เจอตั้งบล็อกเหลือต้องเปลี่ยนมาเป็นล่างบ้างอ้าวขวาบ้างต้องหาช่องหาจังหวะครับธีรชัยครับจะไปเรียกว่าบุ่มบ่ามไม่ได้ชกไปต้องคิดไปไฟนี้ต้องบอกว่างานหนักเลยอุ้ยดูอัปเปอร์คัทขึ้นมาครับนี่ครับขวาของอเล็กซานเดอร์แม่ต้องระวังครับลูกล้วงขวางัดเข้าไปนี่โดนนะครับพอธีรชัยออกซ้ายแกเข้าไปใกล้ๆแล้วหงายหมัดขวาขึ้นนะครับนี่ครับต้องระวังครับมีทั้งตกมีทั้งงัดต้องระวังแล้วนะครับทีเด็ดของเขาอยู่ที่ขวาอันหลังครับคุณทีเด็ดครับถ้าไม่แน่จริงไม่ถึงกับเป็นแชมป์อินเตอร์ของ WBA มาได้หรอครับครับผมก็เหมือนกับเป็นแชมป์โลกเงาครับเป็นแชมป์โลกเงาของ WBA มาก่อนแล้วก็ศรีกาชกนี่เขาแพ้แค่ครั้งเดียวนะครับไม่ธรรมดาครับนักชกรายนี้ธีรชัยเจองานหนักครับไฟนี้ต้องบอกแบบนั้นหางคิ้วซ้ายเหมือนจะมีรอยช้ำโอ้ยเราก็โดนสายนะครับแลกกับแลกแล้วครับอย่างนี้อเล็กซานเดอร์นี่มาหวังแรกนะครับเกรงซ้ายนั่นเลยใช่ครับเพราะเราจังหวะสวนอยู่ครับแต่ว่านะครับอย่างที่คุณชาตินะครับอธิบายกับแมตต์บริเวณตาซ้ายของทางซอนกี้นี่มีรอยช้ำขึ้นมาแล้วนะครับใช่จังหวะที่เราออกหมัดเข้าไปนี่อเล็กซานเดอร์พอบล็อกปั๊บมีแกสวนขึ้นมาทันทีแล้วพุ่งสวนมาทุกจังหวะเลยคอมวยนี่มีแฟนมวยที่พิการทางสายตาฟังอยู่ด้วยนะครับหมายถึงว่าต่างคนต่างหันหน้าเข้าหากันครับคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวาครับต้องชิงกันออกอาวุธนะครับมวยคู่นี้ต้องแม่นจริงๆแล้วนะครับช่วงปลายยกพลาดไม่ได้นะครับพลาดแล้วเสียรางวัดเลยนะครับเบียดเข้าหาครับแม่หมดยกสักก่อนนี่เป็นภาพช้าๆชัดๆยกที่ผ่านมาครับแม่ดูบรรยากาศครับมีทุกเพศทุกวัยครับคนไทยมวยไทยอยู่ในสายเลือดครับช่วยกันส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านครับคุณกิตติวงศ์ก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสยามโยโกริเวอร์แควรีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรีโยโกสปามิลจากคุณอนันต์เดชอนันตชาติสวนกฤตตังคุชาตราแปลงสิฟันคู่และผลิตเอว่าจากบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นซิ่วนะครับโดยมีคุณวิชัยกิจอิทธิครับกรรมการผู้จัดการบริษัทคุณสุเทพเย็นสุขครับไทยเฮารังนกไทยเชียงใหม่แถวน้ำพึ่งที่หัดใหญ่และน้ำดื่มตราเรจเอนซี่ตลอดจนคุณรงค์วัฒน์ประสบการณ์จากทวินสเปเชียลครับชุดกีฬาชุดนักมวยตลอดจนอุปกรณ์การแข่งขันทั้งหมดที่เห็นอยู่นี่ครับที่ผลิตภัณฑ์ของทวินทั้งนั้นครับครับก็ทราบข่าวว่าไปปักหลักอยู่ที่เวียดนามนะครับคุณณรงค์จากทวินฝากอยากฝากถามว่าอากาศดีไหมที่นั่นแม่ครับมายก5ครับธีรชัยครับเจองานหนักขึ้นเรื่อยๆเลยครับเพราะทางสุรศรีเองดูเล่นยังไม่มีแผ่วเลยนะครับใช่ยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาอยู่ครับแต่บริเวณหางตาด้านซ้ายของสุรศรีก็มีรอยบวมช้ำขึ้นมาเหมือนรอยแดงๆแม่ทางธีรชัยพยายามที่จะเน้นตัดล่างไปก่อนนะครับก็คงจะรู้กิติศัพท์ดีนะครับธีรชัยวันนี้เจ้าขาวไม่ออกแบบพร่ำเพื่อนครับใช่ออกแล้วต้องเข้าเป้าอากาศสูงเลยนะครับไฟนี้ของธีรชัยดูเป็นมวยอดีตที่เป็นแค่140ปอนด์นะครับพอปล่อยน้ำหนักขึ้นมานี่โอ้ได้ใหญ่จริงๆใช่สิริลักษณ์ช่วงบนใหญ่มากนะครับสำหรับทางสลัสกี้ภาษามวยเขาบอกว่ามาแบบสบายๆครับไม่ต้องบีบกระเพาะไม่ต้องลดอาหารครับเอาครับธีรชัยแย่แย่สวยครับยับแล้วพยายามจะพยายามทำลายจังหวะคู่ชกไปเรื่อยธีรชัยแล้วแหมออกชุดนี้สวยตรงสายอันหน้านี่ประหยัดไม่ได้ครับธีรชัยก็แทกตัดจังหวะไปเรื่อยนะครับครับแต่ก็เป็นซูลัสกี้ครับที่เดินขยับเบียดเข้าใส่ดูแล้วสวยงามดูแล้วเพลิดเพลินครับมวยคู่นี้พยายามจะตัดเวทีต้อนธีรชัยเข้ามุมอับให้ได้ครับเจ้าขาว่ายังไงอยู่ซูลัสกี้โยกแล้วหมัดยับยังใช้ได้ผลอยู่คลิกออกมาได้ครับซูลัสกี้เก่งแล้วต่อออกซ้ายซ้ายของซูลัสกี้ไม่จะไม่ออกลักษณะเป็นซ้ายตรงนะจะออกเป็นลักษณะ ของกว้างเป็นฮุกซะมากกว่าพอได้ยับประชิดนี้มีหงายมีงัดนะครับคุณกิติพงษ์คุณเดชครับแต่ต้องระวังครับเขายังเรียกว่าแม่ดูแล้วยังมีทีเด็ดอยู่ครับซูลัสกี้ก็ต้องลุ้นทีมงานของเจ้าขาวธีรชัยครับว่าวางเกมไว้อย่างไรนะครับเลย6ยกไปแล้วเอาอุ้ยซ้ายเนี่ยครับหมัดหลังของเขาอย่างนี้ครับน่ากลัวหน้าออกทีแต่ว่าโดนแล้วเข้าเป้าเหมือนกันครับครับช่วงปลายยกที่5แล้วนะครับแม่แฟนๆนี่ไม่ละสายตาเลยครับมวยตัวใหญ่ๆใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวดูครับจะมีช่วงลุยหรือเปล่าหลังเลยยก6ไปแล้วพักสักภาพช้ายกที่ผ่านมาครับดูครับโอ้โหซ้ายของอเล็กซานเดอร์โดนเหมือนกันครับเจ้าขาวขอบคุณยาขมยาเขียวตาใบห่อครับไทยเฮารังนกไทยสวนเกาหลีตั้งกระจับคุณพิชัยกิติเสือ11ตัวในห้างเชื่อชัยคุณณรงค์ทวินสเปเชียลครับลุ้นกันต่อครับคุณกิติพงษ์ครับยังต้องขอบคุณไปยังแอนตาซินด้วยนะครับร้านหนุ่มฉลามหัวเซ็งคงคุณมานพปริยาเลิศศักดิ์
ยาดมเชงเชงน้ำมันหมูน้ำเชงอิ้วและน้ำมันเหลืองสูงไปเชงซินอิ้วโดยคุณอุชิตทองรุจิโรจน์ครับเบียดแล้วครับที่ระชัยยกนี้ช้าไม่ได้แล้วต้องเอาใจหน่อยอย่างที่คาดการเอาไว้ครับแม่เดินก็ต้องระวังนะครับธีรชัยครับยกนี้มาเร่งเครื่องเลยครับคุณนิวัฒน์นั่งอยู่ด้านหลังบอกว่าช่วงพักยกให้น้ำนี่ต้องไปติวเข้มหน่อยครับใช่ครับจะมาโชว์ให้สมราคาครับจะมาเล่นรอจังหวะจะมายืดติดชึ่งหวังจะเอาเก็บแต้มไปเรื่อยๆอย่างนี้มันไม่ประทับใจให้สมกับรองเบอร์5ของสมาคมมวยโลกครับจะเป็นซุปตามันต้องต่อยอย่างนี้ครับเจ้าขาธีรชัยแต่เบียดแล้วต้องระวังด้วยครับระวังสวนด้วยใช่ครับซ้ายเขายังอันตรายอยู่ครับซูลอฟสกี้ต้องระวังครับอเล็กซานเดอร์นั้นอยากให้ธีรชัยชวนทะเลาะอยู่แล้วครับศีรษะชนศีรษะปลายเท้าชนปลายเท้ากันแล้วตอนนี้ปักหลักกลางเวทีโดนหน้านั้นทนได้ครับแต่ว่าพอโดนสีข้างลำตัวทำท่าจะหยุดเหมือนกันครับอเล็กซานเดอร์ครับธีรชัยออกมาดึงวงนอกแล้วนะครับเร่งเครื่องในช่วงต้นยกเอาละครับตอนยกเร่งเครื่องมาทางชุนขวาตรงแม่เน้นเป้าใหญ่นะครับลำตัวดูอเล็กซานเดอร์นี่อุปกรณ์เครื่องช่วยป้องกันลำตัวนี่สูงเลยปึ๊กเลยครับโอ้ยกไว้เหนือสะดือเหลือเอวเลยครับใช่แม่ต้องเจาะหัวใจเจาะสีข้างเลยครับเจ้าขาวแม่วันนี้มารัดกุมเลยนะครับไม่บูมบามไม่ผีผามครับเล่นจังหวะทั้งบูทั้งบุญอุปกรณ์อย่างนี้จริงๆแล้วก็ไม่ให้สูงถึงขนาดนี้นะครับยกได้ครับคุณดีพงแต่ว่าต้องเอากางเกงปิดไว้ชัดเจนนะครับแม่ดูครับมุมนี้บอกให้ลุยครับนี่อาจารย์แดงครับดร.กว้างรอบคอบโอ้โหชอบใจใหญ่ครับอย่างนี้เอาละครับเจ้าขาวสายตรงของซูลัสกี้มาเหมือนกันครับแฟนมวยปรบมือชอบใจกันใหญ่อาจารย์แดงทั้งท่านดร.กว้างก็เชียร์กันลุ้นกันแม่สนุกเลยครับแม่สารกิจชัยครับ1 2ล่างขึ้นบนสวยครับขวัญใจของหลายๆคนนะครับเจ้าขาวธีรชัยรวมถึงโค้ชกมลตันกิมหงด้วยครับโค้ชเซปักตะก้อทีมชาติไทยบอกว่าพลาดไม่ได้ครับต้องดูครับเจ้าขาวชกทีไรเปียกอุ้ยแม่โดนเหมือนกันสะดุ้งกันทั้งสนามหมัดนี้ครอบศีรษะทีเดียวหนึ่งสองคืนมาได้ครับช่วงปลายยกตรงนี้ถือว่าทำที่ดีครับธีรชัยและวันนี้ใช้กรรมการผู้ชี้ขาดระดับบิ๊กเลยนะครับอาจารย์พินิจประหยัดทรัพย์ด้านล่างยังมีวรศักดิ์พักดีคำเฉลิมประหยัดทรัพย์ครับแล้วครับพักชมโฆษณาครับภาพช้ายกที่ผ่านมาครับดูครับเจาะหน้าเจาะลำตัวครับอย่าว่ายังเจาะไม่เข้าแบบเนื้อกลับโดนสวนครับแม่ถูกใจเหลือเกินครับคุณตาช็อตนี้เป็นช็อตเด็ดของ SD 28ขอบคุณไปยังโรงเรียนเซนต์แอนโทนีที่บางปะอินครับมหาชัยวิลล่าโดยคุณนฤทธิ์ศรีวังชาโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์โดยคุณมโนสุวรรณดีผลิตภัณฑ์สกินเดียวน้ำดื่มตราลิเจนซี่กาแฟวิเชียและชาไมล์ไลฟ์นะครับก็รอวันที่จะชิงแชมป์โลกเท่านั้นครับเจ้าขาวครับผ่านไฟนี้ไปได้ขยับอันดับก็ขยับขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเจอมวยมีระดับครับระดับอดีตแชมเปี้ยน WBA อินเตอร์นะครับครับมายก7แล้วนะครับป้องกันแชมป์พาบาในรุ่นเวลทูเวทครับธีรชัยครับตอนที่แล้วอยู่ที่ศาลพันท้ายดอนสิงห์นะครับนายทหารที่มีความซื่อสัตย์ที่สุดในอดีตการมาเที่ยวกันได้ครับช่วงอากาศเย็นๆนี้ต้องบอกว่าสวยงามมากครับโดยเฉพาะอาหารทะเลสดๆราคาถูกครับแล้วไฟต่อไปของ Galaxy Boxing Promotion นี่นู่นเลยครับขยับกันไปที่จังหวัดกระบี่นะครับวันที่5นะครับวันที่5เดือนกุมภาพันธ์นะครับจะเป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกนะครับแชมป์โลกเฉพาะการของสแตมกับสแตมสิหมอเสงนะครับครับแชมป์โลกชาวไทยกับเกรโกริโอเลบรอนนะครับแชมป์ลาตินเนี่ยแชมป์เฟเดอร์ลาตินแล้วก็เป็นรองแชมป์โลกอันดับ6ของ WBA ด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็มีลูกศิษย์ของคุณนฤทธิ์นะครับเจ้าเฉลิมพลจะอุ่นกับปั้นด้วยหลังจากที่เจอโลกเลื่อนมาครับครับก็วันพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวกันอย่างเป็นทางการครับสำหรับศึกรายการนี้ที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์กรุงเทพนะครับเวลา 11:30 นะครับก็เรียนเชิญเพื่อนๆสื่อมวลชนไว้นะโอกาสนี้ด้วยธีรชัยโดนลูกนี้ต้องระวังนะครับฮุกซ้ายครอสทิ้งมาทั้งตัวครับแต่ว่าแถบขวาของอเล็กซานเดอร์เองก็ช้ำไปหมดแล้วนะครับครับโอ้โหอ้าวบวกอีกแล้วธีรชัยแย่ขวาขึ้นมาซ้ายมาขวาคืนแม่ยังไม่มีแผ่วเลยนะครับทาสลัสกี้ป้องกันตัวได้ดีครับจังหวะบล็อกหมัดเนี่ยเก็บหมัดแยบเนี่ยทำได้ดีปกติความไวของธีรชัยนี่เหนือกว่าคู่ต่อสู้มาตลอดครับแต่ว่ามาไฟนี่สลัสกี้เองก็ความเร็วไม่ได้เป็นรองธีรชัยสักเท่าไหร่ครับมาบ้านเราอากาศขนาดนี้ยังยืนหยัดอยู่ได้ก็ถือว่าร่างกายเปรี้ยมากเลยครับใช่อเล็กซานเดอร์จากคาซัคสถาน
ฟิตมาดีครับมาแล้วครับยังดูหน้าตาของนี่มีรอยจะมีรอยก็มีรอยช้ำที่บริเวณหางตาซ้ายอยู่แค่นั้นนะดูการบล็อกหมัดของเจ้าอเล็กซานเดอร์นะครับเวลาเจ้าขาวออกหมัดมานี่แขนติดตัวตลอดแขนกดลงมาครับปิดชายโครงปิดสีข้างครับโดนหน้านั้นทนได้ครับช้ำไปหมดแล้วนะครับแถบด้านซ้ายครับปลายยกแล้วครับครับจะมีอีกชุดหนึ่งไหมอเล็กซานเดอร์แย่มาพยายามจะต้อนเข้ามุมให้ได้ครับธีรชัยก็ไม่กล้าบุ่มบามเหมือนกันชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ดูผลงานยกที่ผ่านมานะครับยกที่ผ่านมาของธีรชัยนี่ครับบรรยากาศสดๆครับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครครับที่ศาลพันท้ายนรสิงห์นี่มุมกว้างๆครับหลายๆคนกำลังส่งใจให้ธีรชัยได้ลุ้นได้นับได้น็อกบนเวทีจะเกิดขึ้นหรือเปล่าตามกันต่อครับยกที่8ครับครับก็ขอบคุณไปยังคุณจัดชัยและคุณนิพาแสงสุริยะฉัตรจากบริษัทแสงสุริยะฉัตร2002จำกัดบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดยาท่าน้ำขาวไทยนครบริษัทห้างขายยาตราใบห่อจำกัดยำเทาลิสดวงตะวันตราใบห่อคุณอนันต์เดชอนันตชาติจากสยามโยโกโยโกสปามิลและโยโกริเวอร์แควร์รีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้นอกจากเรื่องของมวยสากล4คู่เต็มๆแล้วยังมีผลงานของมวยไทยในรูปแบบมวยไทยต่างชาติให้ชมกันด้วยนะครับปะทะกับนักมวยไทยรวมแล้ว7คู่ครับคุณศรีเมืองสิงห์สวนเงินส่งเข้าประกวดครับก็เบ็ดเสร็จวันนี้นี่11คู่ด้วยกันครับทั้งมวยไทยและมวยสากลชมกันยาวๆเลยครับหลังจากการถ่ายทอดสดแล้วก็ยังมีมวยไทยให้ชมกันต่อด้วยครับมายกที่8ครับทางธีรชัยเองก็ยังรัดกุมอยู่นะครับสุรัตน์ซีเองก็ยังไม่แผ่วครับคู่นี้น่าจะได้ลุ้นกันยาวๆนี่ครับฮุกซ้ายของทางสุรัตน์ซีครับแหมจังหวะออกธีรชัยครับจะต้องระวังให้ดีครับเขาจะดึงแล้วเลือกออกซ้ายครับตอนนี้พยายามออกซ้ายมากขึ้นครับสุรัตน์ซีต้องแม่นจริงครับธีรชัยครับดูการยกการดูการบล็อกหมัดของเจ้าอเล็กซานเดอร์นะครับเก๋าจริงทรงมวยสวยครับยืนตัวตรงเลยนะครับสายหน้านี่มวยอย่างนี้สายหน้านี่ประหยัดไม่ได้ครับธีรชัยเห็นการมวยยืนการมวยอย่างนี้คิดถึงจอมบันหัวเลยครับเบิร์นาร์ดฮอปกินยืนทรงนี้คล้ายๆกันยืนตรงๆนะครับแล้วก็แขนซ้ายนี่ติดตัวครับเบ้าตาซ้ายของอเล็กซานเดอร์หางคิ้วโอ้โหซ้ายหน้าเจอซ้ายหน้าเจ้าขาวไปเหมือนกันหน้าสะบัดเลยครับเซอร์สกี้เป็นมวยใหญ่ที่ดูแล้วเพลินตาครับทักษะการออกหมัดการเคลื่อนตัวการป้องกันตัวเอาสองคนนี้มารวมกันครับน้องๆเยาวชนทั้งหลายได้อะไรหลายอย่างนะครับดูครับใช่เบสิกดีทั้งคู่แล้วเป็นมวยที่มีเบสิกดีทักษะดีกันทั้งคู่แล้วเกมการชกวันนี้ค่อนข้างจะขาวสะอาดไม่มีตุกติกให้เห็นเลยโอ้ยอยู่นี่ครับสายสองหมัดครับแม่สายศีรษะเลยครับเอ้าคืนครับเจ้าขาวธีรชัยหมัดซ้ายยังอันตรายครับสุรัสกี้ดูอยากจะชวนทะเลาะเหมือนกันครับแต่ว่าไม่รู้จะเจาะตรงไหนครับดูครับใช่ครับยืนสบายสบายฟรีๆครับสุรัสกี้หมัดหน้าแย่เป็นลักษณะตบแหวกกาดซะมากกว่าต้องบอกว่าได้ดูของดีต้อนรับปีลิงเลยครับงานของ Galaxy นี่ตัวใหญ่ที่มีคุณภาพทั้งคู่ไม่ใช่มาโป๊ะ2โป๊ะแล้วหาที่นอนนะครับดูครับจับจังหวะชิงจังหวะกันขวาตรงอ้างครับซ้ายขึ้นบนโดนปลายหมัดนิดนึงครับธีรชัยอ้าขวาลำตัวได้แย่มาแย่มาหน้ากระแทกไปเลยครับประหยัดซ้ายไม่ได้ครับใช่ครับถ้าประหยัดซ้ำเนี่ยกรรมการแต่ธีรชัยอย่าประหยัดซ้ายครับนี่ครับโอ้โหจังหวะเข้านี่กระแทกซ้ายแล้วต้องวนทางซ้ายตัวเองนะครับอย่าไปวนทางซ้ายคู่ต่อสู้เดี๋ยวจะโดนซ้ายของเขาเดี๋ยวกลับมาครับจัดมวยไทยยังไงต้องติดตามนะครับดูผลงานยกที่ผ่านมาครับจังหวะทิ้งขวาเข้าคู่หัวใจครับแม่ถอยกลูดออกมาครับผ่อนหนักผ่อนสั้นผ่อนยาวเก่งเหลือเกินครับคู่นี้นี่คือบรรยากาศสดๆที่บริเวณศาลพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครครับอยู่กับทีมงานของ Galaxy Boxing Promotion โดยคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์แล้วก็ดร.กว้างรอบครอบครับอดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษาในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันครับยก9ครับคุณกิติพงษ์ก็ขอบคุณไปยังคุณรงค์ว่าประเสริฐการครับจาก Twin Specialสมกลิ่นตังคุจับตราแปลงสิบันคู่ไทยเฮารังนกไทยที่เชียงใหม่และไทยเฮาน้ำพึ่งที่หาดใหญ่น้ำดื่มตราลิเจซี่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและร้านอาหารคำขวัญซีฟู้ดที่ชายทะเลบางขุนเทียนนะครับครับแหมก็ยังเป็นเกมที่ใช้จังหวะฝีมือใช้สายตาใช้ทุกอย่างเลยนะครับธีรชัยกับไฟนี้ต้องบอกว่าเจอแหมจอมฝีมือคนหนึ่งเลยทีเดียวครับสุรัสกี้ผลงานครั้งต่อไปของ Galaxy ก็วันที่5กุมภาพันธ์นะครับครับล่องใต้ไปที่จังหวัดกระบี่เอาหน้าแล้วก็พรุ่งนี้จะแถลงข่าวครับรายละเอียดสื่อมวลชนทั้งหมดไปเจอกันที่โซทวินครับครับรายการนี้จะมีเฉลิมพลสิงห์มังคาอุ่นกับปั้นด้วยเจ้าเอ็มโอ้เจอซ้ายขวาเข้าไปหน้าสะบัดเหมือนกันครับเจ้าขาวครับ
โอ้ประมาณไม่ได้สวยครับซ้ายหน้าโซลาร์ตี้นี่รอให้ทางธีรชัยออกอาวุธพลาดแล้วก็จะสวนคือจะรอดึงจังหวะ2ครับเพราะฉะนั้นออกแล้วต้องโดนครับธีรชัยครับนี่ครับอ่านออกเลยครับรู้เลยครับว่าธีรชัยจะตกเป็นฮุกนี่ยกกาดขึ้นมารอก่อนเลยก็ต้องหลากหลายนะครับหน้ามีกระแทกเย็บอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับต้องมีหงายมีงัดมีล้วงมีอัปคัตอ่ะโดนซ้ายเหมือนกันธีรชัยซ้ายกับซ้ายครับเมื่อไรที่ออกช้าแล้วแช่ดูนี่จะโดนสวนทันทีครับใช่ครับต้องเร็วนะครับดีดออกมาแล้วกลับมาเร็วๆเขาบล็อกแล้วโต้ครับทางซูลัสกี้เกมค่อนข้างจะเบียดครับมีจังหวะทำได้โอกาสใกล้เคียงกันครับฝีมือนี่ไม่ต่างกันเยอะครับคู่นี้นี่ความเร็วใช้ได้ทั้งคู่ครับน่าจะลุ้นกันยาวๆแล้วนะครับคู่นี้ผ่านมา8ยกแล้วนะครับกระแทกซ้ายก็เจอสวนฮุกขวาเหมือนกันครับแหมออกหมัดข้างเดียวกันเลยครับชนกันพอดีกับจังหวะออกกัดซ้ายกับขวาชนกันแล้วยังเคลื่อนที่ได้แต่ว่าบริเวณจมูกของซาลัสกี้ครับมีเลือดกำดาวออกมาแล้วนะครับตอนนี้ปีกจมูกครับต้องให้มันฉีดแล้วครับต้องให้มันสมราคาครับชกกับใครที่คู่ชกต้องได้เลือดทุกทีต้องได้เลือดทุกทีก็อย่างว่าครับโดนกระแทกยับบ่อยๆที่เก่าซ้ำๆเดิมๆก็จมูกเริ่มจะบวมจะปูดแล้วนะครับใช่แม่เบ้าตาซ้ายนั้นสวมแว่นดำไปแล้วครับครับครึ่งวงก็ผมบอกประเทศไทยเพิ่งจะมีสุริยุปราคาเกิดตอน6โมงเช้าตอนนี้มันทำท่าซูลัสกี้ทำท่าจะเห็นสุริยุปราคาตอนบ่ายนะตะเกียงทำท่าจะดับเลยนะครับแต่ว่าแหมน้ำลายเหนียวคอแล้วครับอเล็กซานเดอร์นั่งดูอยู่ตรงนี้ระบบหายใจเริ่มจะฝืดแล้วนะครับขนาดที่เจ้าขาวก็ยังไม่กล้าจะเร่งเท่าไหร่ครับแหมเจออากาศร้อนๆแบบนี้นี่มีแผ่วหรือเปล่าครับหมดยกซะก่อนครับมาดูผลงานยกที่ผ่านมาครับนี่ล้วงซ้ายของอเล็กซานเดอร์ครับโดนผงาเหมือนกันครับบรรยากาศสดๆด้านประลำพิธีครับดร.กว้างรอบครอบแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ยังปักหลักลุ้นให้กำลังใจกันเยอะมีเงินรางวัลพิเศษให้ธีรชัยรวมแล้ว 20,000 บาทแล้วนะครับนาทีนี้มาเยอะครับตอนนี้มีอาชีพท่านพระครูวินัยธรณินธรณรินทร์ครับอัคควีโรวัดปากบึงนี่ก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็ค้ำจุนธีรชัยมาในช่วงหนึ่งเหมือนกันครับตอนนี้ก็ยังชมการแข่งขันอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคุณชชัยและคุณสุจินเอื้อมยนันท์ครับจากห้างขายยาตรา31ตัวทิฟฟี่ซาร่าแล้วก็เครื่องดื่มเกลือซินเนจี้เครื่องดื่มเกลือโรยันดีไทนี่น้ำยาดับกลิ่นและจับไขมันครับนายห้างเชิดชัยคงจะลุ้นอยู่หน้าจอ SD 28นะครับครับถ้ามาก็ต้องมีแล้วครับสัก 3,000 5,000 ครับวันนี้คงจะติดภารกิจนะครับไม่กล้าเข้าเหมือนกันครับทางด้านของอเล็กซานเดอร์ใช่ยกที่10แล้วนะครับเหลืออีกแค่3ยกครับคู่นี้นี่ได้ชมกันยาวๆครับแม่ช่อง3นั้นมีเลือดมังกรครับแต่ว่าตอนนี้เลือดอเล็กซานเดอร์จากคาซัคครับครับไหลลินออกมาแล้วครับทั้งจมูกทั้งปีกจมูกนี่ครับนี่ครับชมเห็นกันจะๆนะครับก็ยังขยับเข้ามาเหมือนกันอเล็กซานเดอร์ซูลัสกี้แม้แต่ดูการหลวมๆเลยนะครับตอนนี้ซูลัสกี้ครับคือเข้าสบายๆครับเหมือนกับจะไม่แคร์ว่าธีรชัยจะหนักสักแค่ไหนก็พยายามทำให้ตนเองนั้นรีแลกซ์มากที่สุดแล้วก็กะจะทิ้งบอมทิ้งซ้ายข้างเดียวนะครับเหมือนกันจะเปิดแรกครับจะชวนแรกเลยนะครับกะให้ทางธีรชัยเนี่ยออกอาวุธมาเห็นหลวมๆกะสบายๆอย่างนี้แต่พอเวลาบล็อกหมัดนี่ทำได้ดีครับยังบล็อกทันอยู่ครับใช่เร็วเหมือนจะล่อให้ทางธีรชัยนี่ต่อยครับแล้วสวนนี่ครับนี่ครับซ้ายมาแล้วนี่ถือว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยครับสำหรับเจ้าขาวฝีมือดีเยี่ยมเลยครับซูลัสกี้นี่สมราคาครับอดีตแชมป์โลก WBA Inter ยืนได้ถึง10ยกนาทีนี้อุณหภูมิขนาดนี้ต้องยอมรับครับต้องยกกดไลค์ให้เลยครับทั้งคู่ครับกดไลค์อย่างนี้ไม่พอไอ้ทรงนี้ต้องกระทืบไลค์เลยครับเอาละครับยังลุ้นกันยาวๆครับธีรชัยครับยังประมาทไม่ได้ครับแย่ซ้ายอุ้ยมาแล้วครับซ้ายตรงเนี่ยครับจังหวะที่ธีรชัยยัดเข้าไปแล้วมันหลวมนี่ครับเขารอดักออกซ้ายมาตลอดถ้าออกไม่โดนนี่ธีรชัยโดนสวนหนักๆตลอดครับเป็นมวยใหญ่ที่มีเกมรุกแล้วก็ทักษะนี่ครับหมัดหน้าหมัดหลังสวยงามทั้งคู่ครับเรานั้นยับกระแทกแม่นขณะที่หลังซ้ายของอเล็กซานเดอร์นั้นเล่นเอาธีรชัยหน้าหงายไปหลายครั้งเหมือนกันครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยนะครับเจอกับมวยฝีมือเบสิกเยี่ยมขนาดนี้ครับสำหรับทางธีรชัยวันนี้ต้องถือว่าธีรชัยชกแบบรัดกุมจริงๆชกแบบประมาทเจอไม่บุ่มบ่ามไม่แลกพร่ำเพื่อแต่ว่าการจะหาจังหวะเขาทำที่มันจะจัดจริงๆมันก็ไม่ง่ายใช่แล้วก็เป็นงานหนักของคุณทวีสินด้วยแหละครับใช่การดึงมวยต่างประเทศมาเจอกับธีรชัยเดี๋ยวกลับมาครับเรื่องมันมาเลยก่อนนะ
กลับมาที่เวทีมวยชั่วคราวบริเวณศาลพันท้ายนรสิงห์นะครับอยู่กับทีมงานของ Galaxy Boxing Promotion มีบรรยากาศพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครครับนั่งลุ้นนั่งให้กำลังใจกรรมการพินิจเตือนเรื่องของอุปกรณ์พันนวมนะครับหลุดออกมาครับโดนน้ำเยอะเหลือเกินต้องพันเทปกันใหม่นะครับอาจจะสะบัดโดนสายตาได้ใช่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นคลีนไฟท์อีกไฟท์หนึ่งครับสำหรับการชกในวันนี้มาถึงยกที่11เหลืออีก2ยกเท่านั้นครับก็ขอบคุณไปยังคุณชัยชัยและคุณนิภาครับจากบริษัทแสงสุริยชัด2002ไทยนครพัฒนายาท่านขาวธนครยาตราใบห่อครับยาทาวลิสูงตัวตราใบห่อสยามโยโกะริเวอร์แควร์และโยโกะสปามิลจะเป็นสุขเพศสันคุณซิ่วจำกัดครับสมบูรณ์ตระกูลจับตราแปลงสิบพันคู่ตลอดจนผลิตภัณฑ์เอว่าและคุณรงค์ว่องประเสริฐการจากทวินสเปเชียลครับเตือนย้ำว่าโปรแกรมหน้า5กุมภาพันธ์นะครับไปที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่ครับแฟนๆติดตามได้ล่องใต้นะครับเที่ยวหน้าครับไปเที่ยวจังหวัดกระบี่กันเมืองสำคัญอีกจังหวัดหนึ่งครับสมกับนโยบายของรัฐบาลครับเน้นให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาก็ทำให้ประเทศอีกหลายประเทศรู้จักเมืองไทยครับคุณกิติพงษ์คุณเดชครับครับครับผมเอาละครับมาชมกันต่อครับแหมมาจนถึงยกที่11แหมก็บอกว่าทางสลัสกี้นี่สภาพอากาศร้อนๆแบบนี้นี่ทำอะไรแกไม่ได้เหมือนกันเปิดเกมยกแรกมายังไงตอนนี้ก็ยังยืนอยู่อย่างนั้นแบบสภาพความเร็วก็ยังไม่ได้ถือว่าตกลงไปเท่าไหร่ต้องบอกว่าร่างกายเปรี้ยเลยทีเดียวใช่ครับนะครับแต่ว่าคือถ้ามองกันโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็ยังบอกว่าธีรชัยยังได้จังหวะอาวุธที่ค่อนข้างจะแม่นกว่าขยันกว่าขยันกว่าอาจจะดูชนะนิดชนะหน่อยหรือแบบเหลื่อมกว่านิดๆแต่ว่าอาจจะชนะไม่เยอะใช่ครับแต่ว่าชนะในหลายๆยกที่ผ่านมาพอสมควรผ่านไม่ผ่านก็ภาษามวยก็บอกว่าน้ำลายเหนียวคอเลยครับใช่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็ต้องอยู่ที่ดูพินิจกรรมการนี่ครับนี่ครับแต่จังหวะตบคุกซ้ายของทางสลัสกี้นี่ต้องบอกว่าอันตรายครับนี่ก็พยายามที่จะล่อให้ธีรชัยครับช็อตนี้สวยครับดูครับเขาลดการลงมาแล้วปล่อยการแล้วนะครับดูครับสบายๆแล้วครับดูครับเหมือนกับอยากจะให้ธีรชัยเข้าไปแลกครับล่อใช่ครับพยายามจะล่อกระทิงไว้อย่างนั้นแหละครับพยายามจะให้ธีรชัยนิวออกอาวุธแล้วจะรอส่วนครับเล่นเกมยั่วโมโหแล้วครับอย่าหลงนะครับทางด้านของธีรชัยต้องรัดกุมไว้ครับแม่ยังจำได้ครับบทเรียนไฟที่แล้วของธีรชัยครับข้อสำคัญขวาอย่าห้อยอย่าตกนะครับขวาห้อยขวาตกนี่ซ้ายโครมเดียวเลยจบข่าวช่อง3 SD 28เลยนะครับครับต้องระวังครับต้องระวังเขาลดการลงมาแล้วนะครับลดการลงมาแล้วทำเหมือนจะเหนือชั้นกว่าครับทำเหมือนจะยียวนกวนอารมณ์ครับดูครับเหมือนจะตอนเชื่อเชื่อเข้ามุมอับให้ได้ครับแต่ว่าเจ้าขาวก็ยังไม่หลงเหลี่ยมครับวนออกไปนี่ขวาคล่อมทำไม่ได้ครับเข้ากอดไว้ก่อนเป็นมวยใหญ่ที่ต่อยกันสนุกแล้วก็ใสสะอาดนะครับไม่มีลูกตุกติกไม่มีลูกเอาเปรียบคู่ต่อสู้ไม่วางขาหักล้มนะครับใช่นี่ครับดูดีๆครับมันต้องอย่างนี้ครับสุภาพบุรุษบนสังเวียนหัวใจต้องหล่อครับใช่ก็ถือว่าเป็นนักชกในสายของ WBA หรือว่าสมาคมมวยโลกซึ่งสนับสนุนเรื่องการชกให้มันมีคลีนไฟท์ทุกไฟท์อยู่แล้วด้วยครับก็เป็นเรื่องดีนะครับนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะก็สำคัญต้องรู้จักให้อภัยเจอขวาตรงช่วงปลายยกไปเหมือนกันครับธีรชัยครับยกนี้ชกกันสนุกนะชกกันสนุกเลยกลับมาบรรยากาศสดๆครับนี่เจ้าเตียงแขนควงครับกองเชียร์ทีมชาติไทยเข้ามากระเซ้าเย้าแย่กับคุณลุงคุณตาที่ชื่นชอบมวยนะครับลุ้นกันต่อครับโค้งสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรคู่นี้คุณกิติพงษ์คุณสุเดชครับครับก็ต้องบอกว่าได้วัดกันจนถึงยกสุดท้ายจริงครับการชกแชมป์พาบาในรุ่นเวลเตอร์เวทครับของทางธีรชัยครับรองแชมป์โลกกับห้าครับขอบคุณไปยังมาโนดักแฮร์ด้วยนะครับสกินเดียวจากแหลมทองการแพทย์คุณจัดชัยและคุณนิพาหมอเสงครับจากบริษัทแสงสุริยชัด2002คุณสุเทพเย็นสุขแถวรัฐไทยที่เชียงใหม่แถวน้ำพึ่งที่หัดใหญ่คุณรงค์ว่องประเสริฐการจากสงกรีจากทวินสเปเชียลนะครับแล้วก็ร้านอาหารคำขวัญซีฟู้ดชายทะเลบางขุนเทียนไทนี่น้ำยาดับกลิ่นจับไขมันคุณสุจินที่คุณเชื่อชัยเอื้อบุญนันจากห้างขยะตราเศรษฐศาสตร์11ตัวตลอดจนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับรวมถึงยาขมยาเขียวตาใบหอดครับคุณลูกชายของเฮียตี้ครับก็ยังลุ้นอยู่ขอบสังเวียนครับอักษราไทยเฮารังนกไทยคุณสุเทพเย็นสุขนั้นอยู่ที่ประเทศสปป.ลาวครับลุ้นอยู่ขณะนี้คุณพิชัยกิติสมเกาหลีตะกุจับก็ลุ้นอยู่หน้าจอเสือ11ตัวทวินสเปเชียลนู่นครับอยู่เวียดนามครับแม่กระจายกำลังกันอยู่ครับทีมงานของ Galaxy ลุ้นอยู่รอบบ้านเมืองของเรานี่นะครับทำไมไปลุ้นกันไกลเหลือเกินไปติดต่อธุรกิจแล้วครับครับ
เรื่องของธุรกิจก็ว่ากันไปเรื่องของการสนับสนุนของเฮียแม็กก็ยังไม่ลืมกันครับใช่ครับอย่าลืมโอกาสหน้ามาลุ้นใกล้ๆเวทีหน่อยครับครับยกสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วธีรชัยเองก็ยังรัดกุมอยู่นะครับขณะที่ทางสุรัตน์ที่นี่ก็พยายามจะเปิดเกมรุกก็ใส่ครับแต่ว่ายังเจาะไม่เข้าครับเพราะทางธีรชัยนี่กาดแน่นเลยครับก็บทเรียนที่ผ่านมาธีรชัยเองก็เคยพลาดโดนนับนะครับคุณสุเดชคุณกิติพงศ์ไฟที่แล้วนะครับทำท่าจะกินสบายๆครับมาพลาดโดนนับมาไฟนี่ไม่มีประมาทนะครับแล้วตอนนี้นี่แรงกิ้งโลกสูงถึงท็อปไฟแล้วนะครับจะมาพลาดไม่ได้แล้วรอนิดเดียวครับได้เขย่าบังลังโลกเมื่อไหร่แม่วงการมวยโอ้ยแม่ชมไม่ได้ครับโดนซ้ายดักโอมเลยครับเกือบไปแล้วครับอีกแล้วครับไม่รู้เป็นอะไรเอาเงินเยนเงินดอลลาร์มาหน่อยนี่โดนซ้ายเลยครับยกท้ายนี่แม่ทำท่ามีรุ่นให้เสียวทุกทีครับธีรชัยแล้วตอนนี้ดูครับซูลัสกี้แม่เหมือนยู23นะครับนาทีสุดท้ายครึ่งแรกครับโอมเดียวครับ 2-1 เลยครับเอาครับจะตีเสมอได้หรือเปล่าเสียวไส้นะครับ5นาทีแรก5นาทีซ้ายต้องระวังครับพลาดแล้วไม่ได้แก้ตัวแล้วนะครับปลายยกแล้วนะครับธีรชัยก็ไม่ประมาทแล้วนะครับยืนรักษาระยะห่างแล้วนะครับตามสายตาภาพรวมๆมันเราดีกว่านะครับแต่ว่ามีเสียวยกท้ายนี่นะหมายว่าถ้าไปโดนโครมซ้ายเดียวนี่จบเลยนะครับครับอะไรก็แม่ช่วยไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับสุรศรีเริ่มจะเบียดเร็วขึ้นครับพยายามจะลุ้นโอกาสโอ้ธีรชัยขวาตัดลำตัวได้สวย10วินาทีของกรรมการรอบศิลป์บอกแล้วครับบวกแล้ว10วินาทีสุดท้ายก็แลกด้วยครับหมดยกครับหมดยกโอ้โหเรียบร้อยครับสู้กลับมาดูความทรงจำ12ยกที่เกิดขึ้นครับกับ SD 28 Galaxy Boxing Promotion โดยคุณนิวัฒน์นะครับนี่ครับต้นๆก็โดนเหมือนกันครับแต่ว่าท้ายๆครับเราเริ่มจะคุมเกมได้ซ้ายเบิกร่องนำทางและเคาะชายโครงเคาะสีข้างครับทิ้งขวาครับตบซ้ายโดนสวนเหมือนกันครับคู่นี้มวยใหญ่แต่ว่าสู้กันสนุกสะอาดเหลือเกินครับนี่บรรยากาศสดๆครับที่บริเวณศาลพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครมีทุกเพศทุกวัยครับมีเรื่องของสินค้าราคาถูกสินค้าโอท็อปวางจำหน่ายบริเวณแห่งนี้ด้วยนะครับนี่ครับน้องๆเยาวชนทั้งหลายมาปักหลักมาให้กำลังใจเชียร์นะครับเจ้าขาวธีรชัยมุมกว้างๆภาพทั้งหมดไปพบกับคุณพิเชษฐ์เดือนอินบนเวทีเชิญครับขอบคุณครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผลการแข่งขันการป้องกันแชมป์ PABA WBA ของธีรชัยกับอเล็กซานเดอร์ซูรัสกี้จากประเทศคาซัคสถานนะครับผลการให้คะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการเฉลิมประหยัดทรัพย์ให้ธีรชัย116อเล็กซานเดอร์112อาคมวรรณสิทธิ์ให้ธีรชัย117อเล็กซานเดอร์111และวรศักดิ์ภักดีคำให้ธีรชัย117อเล็กซานเดอร์112ผู้ชนะธีรชัย BTU ยิม The winner ครับ Thailand เป็นฝ่ายเอาชนะป้องกันแชมป์ PABA ไว้ได้อย่างสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับจะได้คาดเข็มขัดแชมป์พันดร.กว้างรอบครอบนะครับรวมทั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายต่างๆนะครับมอบเป็นกำลังใจนะครับท่านปลัดจังหวัดท่านนายกอบจ.นะครับและอีกหลายต่อหลายท่านด้วยกันนะครับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน